ทีนี้เรามาดูการรูเข้าของไอ้เจ้า bisection method ก่อนนะครับการรูเข้าของ bisection method เนี่ยค่อนข้างง่ายนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าทุกๆครั้งที่เราประมาณค่าเนี่ยนะครับช่วงเนี่ยมันจะค่อยๆแบ่งครึ่งหาร2ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกครั้งนะครับลองดูจากตัวอย่างอันนี้นะฮะก็คือว่าเรามีช่วงปิด A ปิด B นะฮะแล้วก็สมมุติว่าคำตอบจริงอยู่ตรงนี้นะครับระยะห่างระหว่าง x 1กับค่าจริงเนี่ยนะฮะยังไงมันก็จะไม่มีทางเกินครึ่งหนึ่งของความกว้างช่วงที่เราใช้ในการประมาณนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นความคาดเคลื่อนสมบูรณ์เนี่ยนะฮะมันจะน้อยกว่าหรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของช่วงที่เราสนใจนะครับซึ่งก็คือ b ลบ a ส่วน2นั่นเองนะครับทีนี้พอเราประมาณค่ารอบถัดไปเราจะสนใจช่วงแค่ครึ่งตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะได้ค่าประมาณออกมากลายเป็น x 2นะครับซึ่งค่าจริงลบกับค่าประมาณนะครับซึ่งก็คือ x 2มันก็จะต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของช่วงปัจจุบันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ b ลบ a ส่วนด้วย2กำลัง2นั่นเองนะครับแล้วก็พอเราทำรอบที่3นะครับผลต่างระหว่างค่าจริงกับค่าประมาณตัวที่3นะครับก็จะไม่เกิน b ลบ a ส่วนด้วย2กำลัง3นะครับซึ่งถ้าเราทำทั้งหมด n ครั้งด้วยกันเราก็จะได้สมการตัวนี้ออกมานะครับว่าความคาดเคลื่อนของการประมาณค่าครั้งที่ n เนี่ยนะฮะจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ b ลบ a ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นั่นเองนะครับซึ่งทำให้เราได้ว่าถ้าเกิดว่าเรามี tolerance นะครับซึ่ง tolerance เนี่ยความหมายของมันก็คือว่าความสามารถในการทนทานต่อความผิดพลาดในระบบได้นะครับดังนั้นเนี่ย tolerance เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขบวกตัวหนึ่งโดยส่วนมากก็จะเป็นเลขบวกที่มันมีค่าเล็กๆนั่นเองนะฮะงั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้ error เนี่ยนะครับมันมีค่าเกิน tolerance นะครับเราก็จะบังคับให้ error bound เนี่ยนะฮะมันน้อยกว่า tolerance นะครับซึ่งจากเมื่อกี้เนี่ยเราจะได้ว่าไอ้เจ้า error เนี่ยนะครับก็คือ absolute ของ x ลบ xn นะครับน้อยกว่า b ลบ a ส่วนด้วย2กำลัง n ซึ่งตัวนี้มันก็คือเป็น error bound นะครับก็บีบบังคับให้ error bound เนี่ยนะครับมันน้อยกว่า tolerance เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าเราต้องทำซ้ำทั้งหมดกี่รอบนะครับเราก็ทำการแก้อัตสมการตัวนี้ออกมานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองแก้อัตสมการออกมานะฮะเราก็ทำการย้ายไอ้เจ้า tolerance ลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็ย้าย2กำลัง n ขึ้นไปด้านบนนะฮะดังนั้นผมก็เลยจะได้ออกมากลายเป็น b ลบ a ส่วนด้วย tolerance นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ2กำลัง n เสร็จแล้วผมก็ทำการ take log เข้าไปทั้ง2ข้างนะครับก็เป็น log ฐาน2ทำให้ผมได้อัตสมการตัวนี้ออกมานะครับดังนั้นผมก็เลยได้ว่าโอเคจำนวนรอบในการทำซ้ำเนี่ยนะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับล็อกฐาน2ของ b ลบ a ส่วนด้วย tolerance นั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่าผมต้องการประมาณค่าคำตอบของสมการ x กำลัง3บวก 4x กำลัง2ลบ10เท่ากับ0ต้องการคำตอบที่อยู่บนช่วงปิด1ปิด2โดยที่ให้มีความคาดเคลื่อนไม่เกิน 0.005 นะฮะก็เหมือนเดิมครับเราก็ให้ไอ้เจ้าทางฝั่งซ้ายมือของสมการนะครับเป็นฟังก์ชันนะครับดังนั้นผมก็ได้หน้าตาของฟังก์ชัน f ออกมาแล้วนะครับตอนนี้เราสนใจบนช่วงปิด1ปิด2นะฮะดังนั้น a 1จะเป็น1แล้วก็ b 1ก็จะมีค่าเป็น2นะครับก็ทำการประมาณค่านะครับก็เลือกจุดกึ่งกลางช่วงนะครับดังนั้น x 1ก็จะมีค่าเป็น 1.5 นั่นเองนะครับถัดมาเราก็ทำการคำนวณขอบเขตของความคาดเคลื่อนนะครับซึ่งขอบเขตของความคาดเคลื่อนก็คือเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวช่วงนะครับดังนั้น e 1เนี่ยซึ่งก็คือเป็นความคาดเคลื่อนนั่นเองนะฮะจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของความกว้างช่วงนะครับก็เป็น2ลบ1ส่วน2นะครับซึ่งก็คือเท่ากับ 0.5 นั่นเองนะฮะดังนั้นจะเห็นได้ว่าความคาดเคลื่อนตรงนี้ยังคงเกินกว่า tolerance นะครับดังนั้นเราต้องทำการประมาณค่ารอบถัดไปนะครับเราก็ต้องมาเลือกช่วงครับดังนั้นเราก็มาหาค่าของฟังก์ชันที่จุดต่างๆนะครับก็หา f x 1ก็ได้เครื่องหมายเป็นบวกนะครับหา f a 1ก็ได้เครื่องหมายเป็นลบนะครับดังนั้นในรอบถัดไปเราก็จะทำการประมาณค่าบนช่วงระหว่าง a 1กับ x 1นั่นเองนะครับดังนั้นช่วงของเราก็เลยกลายเป็นปิด1จนถึง 1.5 นะครับก็ทำการประมาณค่าซ้ำต่อไปอีกนะครับซึ่งจะได้ค่าประมาณถัดมาเป็น 1.25 นะครับความคาดเคลื่อนก็จะลดลงอีกครึ่งหนึ่งจากของเก่านะครับความคาดเคลื่อนก็จะเหลือเป็น 0.25 นะครับแล้วก็ปรากฏมันยังคงมากกว่า tolerance ก็ทำการ
หาค่าของฟังก์ชันแล้วก็ทำซ้ำต่อไปนะครับซึ่งพอทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะทำซ้ำทั้งหมด8รอบด้วยกันนะครับซึ่งรอบที่8เนี่ยนะครับเราได้ขอบเขตของความคาดเคลื่อนเป็น 0.0039 นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005 ตามที่โจทย์ให้ tolerance มานะครับดังนั้นพอถึงรอบที่8ปุ๊บเราก็หยุดทำงานหยุดการประมาณค่านะครับดังนั้นเราก็เลยได้ค่าประมาณออกมาเป็น 1.3633 นะครับซึ่งคำตอบจริงๆเนี่ยเป็น 1.3652 นะครับก็จะเห็นได้ว่าค่าประมาณที่ได้ออกมานะครับกับค่าจริงเนี่ยก็มีความคาดเคลื่อนในระดับที่ยอมรับได้นะครับแล้วก็ทำการหยุดโปรแกรมทีนี้ก็จะมาสู่อัลกอริทึมเวอร์ชันที่2นะครับโดยที่มี tolerance เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโปรแกรมที่เราใช้งานนะครับก็จะใช้งานในรูปแบบของ tolerance แล้วก็จำนวนรอบการประมาณค่าสูงสุดนะครับจะใช้ทั้งตัว n แล้วก็ตัว tolerance เป็นตัวกำหนดว่าโปรแกรมมันควรจะหยุดเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับอัลกอริทึมอันนี้นะครับก็จะมี argument อยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือว่าเป็นฟังก์ชันนะครับก็คือเราต้องการประมาณค่าของสมการตัวไหนออกมานะครับแล้วก็จำนวนรอบสูงสุดในการประมาณค่านะครับก็คือว่าถ้าทำการประมาณค่าไปเรื่อยๆแล้วนะครับปรากฏว่า error เนี่ยมันไม่ยอมน้อยกว่า tolerance สักทีแต่ว่าเราสั่งให้มันประมาณค่าไปแค่ n ใหญ่รอบนะครับแต่ว่าถ้าเราทำการประมาณต่อเนี่ยจำนวนรอบมันจะเยอะเกินไปเราก็จะสั่งให้โปรแกรมมันหยุดไปเลยครับโดยที่ไม่สนใจ tolerance นะครับแต่ถ้าเกิดว่า error มันน้อยกว่า tolerance ก่อนนะครับก็จะทำการหยุดโปรแกรมก่อนที่จะถึงจำนวนรอบสูงสุดนั่นเองนะฮะแล้วก็เอาท์พุตที่ได้ออกมาจากอัลกอริทึมอันนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นค่าประมาณของสมการที่เราสนใจนะครับตัวโครงของอัลกอริทึมยังคงเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ว่าเรามีตัว tolerance เข้ามาคอนโทรลการหยุดโปรแกรมเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปเริ่มต้นก็คือเรายังคงทำการประมาณค่านะครับโดยการเลือกจุดกึ่งกลางของช่วงนะครับดังนั้นเริ่มต้นเราก็เซตให้ x เท่ากับจุดกึ่งกลางช่วงนะครับก็เป็น a บวก b ส่วน2นะฮะถัดมาเราก็มาเช็คครับว่าค่าประมาณที่เราได้มาเนี่ยมันดีพอหรือยังนะครับโดยเช็คที่ขอบเขตของความคาดเคลื่อนครับว่าไอ้เจ้า absolute ของ b ลบ a ส่วน2เนี่ยนะครับซึ่งก็คือขอบเขตของความคาดเคลื่อนเนี่ยนะครับมันน้อยกว่า tolerance หรือยังถ้าน้อยกว่าแล้วแสดงว่าคำตอบที่ได้เนี่ยดีพอแล้วก็ให้ทำการหยุดโปรแกรมซะแต่ถ้ายังไม่น้อยกว่าแสดงว่าคำตอบที่ได้ยังดีไม่พอนะครับเราก็ทำการเลือกช่วงว่าคำตอบเนี่ยอยู่ในช่วงทางซ้ายหรืออยู่ในช่วงทางขวามือนะครับพอเราเลือกช่วงเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทำการวนซ้ำประมาณค่าใหม่แล้วก็เช็คว่าคำตอบดีพอหรือยังถ้าดีพอก็หยุดถ้ายังไม่ดีพอก็เลือกช่วงต่อไปนะครับวนเวียนทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบจำนวนรอบสูงสุดที่เราอนุญาตให้ทำการประมาณค่านะครับดังนั้นไอ้เจ้าอันนี้ก็จะเป็นอัลกอริทึมเวอร์ชันจริงๆที่เขานิยมใช้งานกันนะครับ